หยกกลางร่มนั่งรอกลางฝนถือป้ายลั่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจนกว่าจะได้เข้าสอบหยกกลางร่มนั่งรอหน้าประตูโรงเรียนท่ามกลางสายฝนพร้อมถือป้ายหนูขอเข้าสอบจนกว่าจะได้เข้าสอบถามรัฐมนตรีกระทรวงรู้หรือไม่น้องหยกอายุ15ปีเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งทางทะลุวังได้โพสต์คลิปหยกนั่งกลางร่มหน้าประตูโรงเรียนเพื่อขอเข้าสอบขณะนี้หน้าโรงเรียนเตรียมพัดมีฝนตกแต่หยกยังยืนยันจะนั่งถือกระดาษข้อความอยู่หน้าโรงเรียนจนกว่าจะได้เข้าสอบทั้งนี้คาดว่าเวลาสอบของวันนี้จะสิ้นสุดเวลา 15:35 นของวันที่18กันยายนโดยทางหยกยังได้มีการโพสต์อีกว่าวันนี้วันที่18กันยายน66วันแรกของการสอบปลายภาคชั้นมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหนูไปที่โรงเรียนเพื่อจะเข้าสอบแต่โรงเรียนไม่ให้เข้าสอบโรงเรียนบอกว่าที่ได้เข้าสอบประมวลกลางภาคไปเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งครูพูดว่าก็เคยได้แจ้งหนูแล้วว่าให้สอบเพื่อจะได้ส่งไปยังที่ที่เหมาะสมในวันนี้ครูบอกว่าไม่ให้สอบและโรงเรียนประชุมกันมาแล้วและไม่ให้สอบด้วยเหตุผลที่ว่าหนูไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนนี้หนูถามครูว่ารัฐมนตรีกระทรวงรู้หรือไม่ครูไม่ยอมตอบบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นหนูยังคงสงสัยว่าทำไมไม่ได้สอบประมวลผลปลายภาคสงสัยในคำตอบที่เขาตอบรู้สึกว่าย้อนแย้งกันในหลายๆอย่างที่ผ่านมาหนูควรได้สอบวันที่18 20และ22หนูจะมาโรงเรียนทุกวันหนูจะเรียกร้องว่าโรงเรียนต้องให้หนูสอบขอให้หนูได้เข้าสอบเถอะ